เมื่อได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องของฮวงจุ้ยกันไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ถึงที่มาบางอย่างของบางอย่างก็อาจจะไปเก็บไว้ใต้บันไดใต้ห้องน้ำมันก็จะซึมซับพลังที่เป็นอัปมงคลอยู่กับตัวมันนะฮะแล้วถ้าเราเอามาใช้เราก็จะถือว่าเอาของไม่ดีมาใช้ใช่ครับคือตัวอย่างจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเราก็จะมีลูกศิษย์ที่มาเรียนเนี่ยหลากหลายอาชีพแล้วก็เชิญให้ไปช่วยซึ่งในบรรดาลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยล้วนที่มีอาชีพในลักษณะที่ขายสินค้าจากจีนซึ่งก็ล่อแร่ทั้งนั้นอยู่ในอาการล่อแร่ทั้งนั้นทั้งที่ตั้งเต็มร้านเลยแต่ขายไม่ออกแล้วก็ของที่ตั้งนั้นก็ล้วนแต่เป็นเทพเจ้าต่างๆรวมทั้งผู้เก่าด้วยฟังดูเหมือนต้องดีสิในเมื่อมีรวมเทพอยู่ในร้านตัวเองเป็นเพราะว่าอันนั้นทำขึ้นมาเพื่อเป็นการใช้ตกแต่งสถานที่ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับแอบสอบหรือปลดปล่อยในเรื่องของพลังเพราะนั้นก็อยู่ในวงเวียนของชะตากรรมเหมือนกันเมื่อสภาพแวดล้อมไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ช่วยเพราะก็เป็นแค่เพียงโลหะที่ขึ้นรูปร่างนะหรือเป็นเซรามิกที่ขึ้นรูปร่างซึ่งไม่ได้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ดูวันเวลาเพราะเราหมายถึงห่วงเวลาที่มีพลังในการเกิดไม่ว่าจะหล่อขึ้นรูปหรือเกิดแล้วนะเป็นรูปแล้วเนี่ยก็จะต้องทำให้มีพลังก็คือให้ลืมตาดูโลกครับ